สวัสดีครับชื่อกอมนะครับสวัสดีครับพายครับผมเรามาจากเรื่องอะไรแล้วก็คาแรคเตอร์ในเรื่องเล่าให้ฟังนิดนึงได้ครับมาจาก Forever You นะครับรับบทเป็นใครฮะรับบทเป็นเดือนหนาวครับผมคาแรคเตอร์ก็จะเป็นคนล่าเริงครับผมแล้วก็ติดเกมครับผมแค่ติดเกมเหรอติดเกมติดเราด้วยป่ะก็ได้ขอจองเองก่อนจองเองก่อนเป็นเกมดิเดี๋ยวติดจองเองก่อนสวัสดีครับผมพายครับผมก็รับบทเป็นไทเกอร์อ๋อไทเกอร์คือจำเป็นพี่เสือเพราะว่าเสือชื่อเสือในเรื่องใช่ใช่ครับคาแรคเตอร์ของไทเกอร์เนี่ยก็จะเป็นไอ้หนุ่มโคตรหล่อโคตรเท่โคตรอะไรแล้วเป็นเสือหรือเปล่าแล้วเราเป็นเหยื่อป่ะล่ะเฮ้ยก็ได้เรื่องเราเล่นเป็นเพื่อนใครอ่ะผมเล่นเป็นเพื่อนของพี่บาสครับเป็นนอสเป็นเฮ้ยผมเป็นวิศวะดิแล้วเราพี่บาสได้ปะวิศวะทั้งคู่ครับครับผมเป็นเพื่อนมาทั้งคู่เลยครับเป็นเพื่อนนอตใช่ป่ะนอตนอตใช่นอตสำหรับเรื่องนี้เราสองคนปกติเป็นคู่กันไหมมาคันนี้ละเป็นรูเมทกันละเป็นรูเมทเขาเป็นเพื่อนเป็นรูเมทจะมาสร้างสีสันอะไรในกับเรื่องนี้บ้างเราก็อาจจะสร้างเขาเรียกว่าไงอ่ะเรื่องมันบอกว่าเป็นน้ำจิ้มหวานแล้วกันน้ำจิ้มเราเนี่ยค่อนข้างที่จะข้างรักแม่พ่อหนุ่มคนนี้ใช่แสดงว่าคือเรื่องนี้เรามาสายข้างรักอย่างข้างรักครับข้างรักเตรียมไปถึงข้างรักแล้วจริงๆเรื่องหน้าก็เตรียมนะอุ้ยอันนี้ชงไม่ได้อะอุ้ยเราต้องตอบยังไงอะเฮ้ยไปไม่ถูกเลยนะก็ค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะกุ๊กกิ๊กนิดนึงครับผมติดกันอยู่ก็คือในเรื่องนี้แบบมีพาร์ทของเรานิดหน่อยครับใช่ครับใช่ครับถามนี้ได้ไหมได้ครับเพจเคียงดาวอุ้ยใช่ครับผมใช่อันนี้บอกได้แค่ไหนดีกว่าก็บอกได้เลยนี่บอกได้เนาะบอกได้นะครับครับก็ในเขตเคียงดาวนะครับพายเล่นเป็นขอบเขตครับผมครับผมพระเอกครับแม่เต็มปากละเต็มปากผมเล่นเป็นเคียงดาวครับผมเป็นใครครับเป็นใครเป็นแฟนผมครับเป็นคนของขอบเขตเป็นแฟนกันหรือยังถ้าเกิดตามในเรื่องเนี่ยมันจะยังก่อนถ้านอกเรื่องเป็นไปก่อนเลยคนนี้ตอบยากด้วยเอ้ยไม่ตอบก็ได้นะมาเป็นร้อยไม้นะครับตอบคาแรคเตอร์นิดนึงนะในเรื่องยังไงของเราก่อนไหมเราก่อนนะโอเคครับก็ขอบเขตนะครับก็จะเป็นคนที่มีสังคมในบ้านที่แบบว่ามีปัญหาครอบครัวค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าเหมือนเป็นครอบครัวคนจีนครับแล้วเขาแบบว่าไม่ค่อยจะเปิดรับเรื่องทางนั้นเท่าไหร่ใช่แต่พอแบบว่าแต่เรามั่นใจแล้วว่าเราอ่ะชอบคนนี้เพราะว่าพอเราอยู่กับเขาเนี่ยเราก็สบายใจอยู่ได้สบายใจมากๆเลยใช่ครับจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเราก็จะมีเหตุผลที่ทำให้เราเนี่ยสองคนเนี่ยแยกจากกันนะครับใช่แล้วเราก็กลับมาเจอกันแต่กันเพราะอะไรก็คอยติดตามดูครับผมคาแรคเตอร์เคียงดาวนะครับปกติก็บ้านเคียงดาวเป็นคนที่มีปัญหาที่บ้านครับผมปัญหาที่บ้านเหรอใช่ครับมีปัญหาที่บ้านเรื่องแบบพ่อแม่แล้วก็ปกติเคียงดาวจะเป็นคนที่ร่าเริงใช่ครับแล้วก็เคียงดาวเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวชายติดจะแบบว่าอยู่กับตัวเองแล้ววันนึงแบบตอนเคียงดาวโตเคียงดาวก็เหมือนเจอปัญหาชีวิตเพราะปัญหาชีวิตก็มาจากคนนี้แหละครับแล้วก็จากครอบครัวด้วยทำใช่ครับไม่ใช่ปัญหาหัวใจครับผมมีคำถามที่บอกว่าชอบอยู่คนเดียวเนี่ยคือชอบอยู่คนเดียวหรือชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่คนเดียวบอกว่างานนี้ไม่ต้องชงผมเลิกกับตันพายแล้วนะครับเรื่องแรกเรื่องเชียงดาวเป็นเรื่องแรกครับเจอกันใช่แต่ว่ารู้จักกันอยู่แล้วก็มารู้จักกันเพิ่งมารู้จักกันครับเพิ่งมารู้จักกันครับแต่ว่าเคยผ่านมาเจอกันหลายรอบอยู่เหมือนกันแล้วแบบโฉบเจอกันหน่อยไม่ทำเหมือนจีบหนักมากเลยจีบหนักมากก็ไม่หุบยิ้มเลยนะก็ไม่นะไม่นะหรือเปล่าหรือเปล่าหมายถึงว่าความสนุกสนานมันอ๋อ
สนิทเลยครับเพราะว่าด้วยช่วงอายุมันต่างกันแค่ปีเดียวด้วยใช่ครับใช่ครับเป็นพี่ครับผมเป็นพี่ครับเป็นพี่ปีหนึ่งครับหนึ่งปีฮะแต่พี่เสิร์ฟเป็นพี่นะเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนครับผมเพื่อนครับเพื่อนครับอยู่ด้วยกันก็ประมาณ8เดือนเนาะ8เดือนได้แล้วครับใช่8เดือนครับผมแสดงว่าตอนนี้ก็คือรู้อกรู้ใจสบายมากสบายเลยครับค่อนข้างรู้ว่าเขาไม่ชอบอะไรบ้างนี่ถ้าเขาไม่ชอบอะไรทำไหมอะไรนะครับถ้าเขาไม่ชอบอะไรเราทำไหมไม่ใช่ถ้าที่ผมเห็นนะทำครับผมเราทำด้วยเหรอทำยอกผมไม่ชอบอะไรทำหมดเราให้คะแนนความรู้ใจกันแรกที่เท่าไหร่คะเอา9ครับตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่ายังไม่ค่อยรู้ใจอะไรเรื่องเขารู้แล้วเขายังไม่รู้พูดได้ปะแต่ชอบเราไม่อันนี้รู้หรือยังเพิ่งรู้เนี่ยแกชอบเราเราชอบแกชอบเราชอบนายชอบเราเราอะพูดเราอะชอบไม่จ่อแล้วมาเราอะไปต่อกันเองตามนั้นยังไงคะตอนนี้คือแพลนมันมาอยู่ถึงขั้นไหนแล้วถ้าตามโปรเซสตอนนี้คือตัวละครทุกตัวครบแล้วครับครับผมเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เหลือคำเวิร์กช็อปเนาะใช่เหลือเวิร์กช็อปเหลือเวิร์กช็อปครับใช่ยังไงก็ได้ดูช่วงไม่ปีนี้ก็ต้นปีหน้าครับประมาณนั้นครับแต่ว่าคือนอกจากไปเวิร์กช็อปอะไรกันพวกเรามีกิจกรรมอะไรร่วมกันบ้างก็ไอ้ยาไม่ใช่อย่างก๊อฟเนี่ยก็จะเลี้ยงหมาเนาะใช่ใช่กิจกรรมร่วมไม่เราไปเล่นหมาเขามันน่ารักเป็นคนชอบสุนัขครับผมบ้านเรามีหมาด้วยนะอะไรเงี้ยเหรอเนี่ยอยากผมอยากเป็นหมาเลยอ่ะอีฉาหมาตัวเองครับเขาเนี่ยที่เพื่อนแปลกพูดที่มาแรงนะหลับไปแล้วหรือว่าคนไทยพูดไปเรื่อยไซบีเรียนครับผมหมาตัวใหญ่ด้วยประเด็นไม่ตอนนี้ยังตัวเล็กอยู่กำลังโตตัวเท่านี้อะไรครับวิธีเลี้ยงหมาแล้วครับชื่อจาวิอาครับจาวิอาไปเล่นกับน้องหมาบ่อยไหมจริงๆก็ไม่ได้บ่อยขนาดอาทิตย์หนึ่งประมาณ4วันได้ไหมแปลกอาจจะแปลกไปนิดนึงจาเวียครับจาเวียจาเวียจาเวียก็จาเวียจาเวียจาวิดก็ได้เนี่ยชอบเรียกจาวิดแต่จริงๆแล้วชื่อจาเวียครับเปลี่ยนชื่อให้หมาผมไม่ได้ไปกินแล้วไม่ละครับต้องเปลี่ยนคำหมายเราไม่ได้ไปบ่อยละกันไม่ได้ไปบ่อยตอนนี้คือก็ยิ่งแปลกๆก็มีคือหมาคิดว่ามีเจ้าของอีกคนนึงแล้วครับใช่ซึ่งเป็นทางบ้านเขาที่เลี้ยงเมื่อกี้ผมก็จะเป็นคู่ที่ค่อนข้างที่จะมีความหยุ่มๆกันเล็กน้อยแต่แบบว่าหยุ่มด้วยความเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยก็เล็กน้อยไม่รู้เล็กน้อยหรือเปล่าก็เป็นเรื่องแบบว่าด้วยเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องแบบคุยกันเยอะหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่ค่อนข้างรู้ใจกันมีความน่ารักแบบเป็น bro and friend ประมาณนั้นใช่ใช่ระหว่างนี้ก่อนที่ซีรีส์จะออนแอร์เนาะสามารถติดตามเรา2คนได้ทางไหนครับก๊อฟก่อนนะสามารถติดตามผมได้ทาง IG นะครับ IG X แล้วก็อะไรอ่ะ IG X TikTok ครับผมก๊อฟพัสธรครับ G O L F P A S A T O R N ครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะชื่อเดียวกันครับผมนะครับก็ทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันครับ Pie สลัดครับ PIE_SARAN ครับผมแล้วก็ติดตามพวกเราได้ทางสตูดิโอวอบิซาบีด้วยใช่ขอบคุณครับขอบคุณครับ